มันคือศิลปะรายการกลางคืนไม่เคยมีนี่คือรายการแรกครั้งแรกของเรา Princess Vlog EP นี้หม่อมพาบุกพินอาจารย์เฉลิมชัยเจ้าของประโยคดังมันคือศิลปะพาชมผลงานที่อาจารย์ภูมิใจวัดร่องขุ่นแลนด์มาร์คขึ้นชื่อจังหวัดเชียงรายเป็นพระธาตุไว้ข้างในแล้วก็มีคู่ต่างๆที่ดีที่สุดของทางเหนือกระหม่อมได้เอาใส่ไว้ข้างในแต่ไม่มีใครรู้นี่เป็นความลับนี่พูดไปแล้วสงสัยเดี๋ยวเขามางัดเอา เป็นจุดขายที่ดีที่สุดของวัด แอบถามหน่อยว่าอาจารย์ใช้งบสร้างวัดเยอะไหมรูปไหนแพงที่สุดองค์นี้พิเศษมากมีอยู่องค์เดียวท่านเองถึงวัดร่องขุ่นก็ต้องนึกถึงอาจารย์เฉลิมชัยผู้สร้างวัดร่องขุ่นให้เป็นที่รู้จักและไม่ใช่แค่ในไทยแต่ดังไกลไปทั้งโลกใครมาเชียงรายก็ต้องมีวัดร่องขุ่นอยู่ในแผนการท่องเที่ยวด้วยเพราะอะไรวัดร่องขุ่นถึงประสบความสำเร็จเกิดจากความศรัทธาในวัดเกิดจากความดังของอาจารย์หรือเกิดจากผลงานศิลปะที่โดดเด่นจนสร้างชื่อขึ้นมาอย่ามัวสงสัยอยู่เลยเราไปถามเจ้าตัวดีกว่ามาวัดร่องขุ่นถ้าไม่ได้เจออาจารย์เฉลิมชัยเหมือนมาไม่ถึงยังไงก็ไม่รู้ขอเชิญอาจารย์เลยเมื่อก่อนที่ดินตรงนี้เป็นอะไรเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นวัดแล้วเป็นวัดเก่ามีที่3ไร่กระหม่อมมันรื้อหมดรื้อวัดหมดเลยวัดเขาหมดเลยท่านเจ้าวาดก็เห็นด้วยแล้วทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะสร้างวัดร่องขุ่นขึ้นมาเพราะเกิดที่นี่ก็อยากจะกลับมาบ้านเกิดมาสร้างวัดที่นี่แล้วทำไมอาจารย์ถึงปั้นรูปพวกนี้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นขุมนรกก่อนที่จะผ่านขึ้นไปยังสูงสวรรค์ต้องผ่านขุมนรกก่อนเป็นมือทางธรรมะมือของสัตว์นรกเต็มไปหมดอันนี้คือปัญหาโลกแตกอาจารย์ใช้เวลาสร้างกี่ปีโอ้ตอนนี้27แล้วไม่จัดใช่แต่ยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จคาดว่าเราจะสร้าง60ปีจะเสร็จก่อนเกาหลีเกาหลียังไม่เสร็จเลยเกาหลียังไม่เสร็จเราเสร็จก่อนเกาหลีเสร็จก่อนเราเสร็จก่อนอันนี้ถือว่าขึ้นมาบนสวรรค์แล้วเราขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นสวรรค์น้ำเป็นปลาอันนี้ก็เป็นพรมแล้วขึ้นมาที่พรมเลยจากพรมก็เข้ามาสู่ยังแดนพุทธภูมิเลยอ๋ออันนี้เป็นเห็นมีเห็นมีตัวการ์ตูนด้วยมั้ยด้วยอันนี้จะเป็นมีซุปเปอร์ฮีโร่ไงมีซุปเปอร์ฮีโร่เพียบโดยเรมอนอย่างเวลาเด็กมาจะได้ชอบชอบดูอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโลกร้อนเมทริกซ์มนุษย์ข้างคาวอ๋อแบทแมนมีเยอะแยะไปหมดส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นเรื่องของพญามารโจมตีพระพุทธเจ้าอ๋อตอนนี้เป็นสมัยใหม่ด้านนี้ก็เป็นทุกสมวัฒไทยนิโรธมรรคเข้าไปสู่ยังดาวดึงดาวดึงดาวดึงท่านอยู่ดาวดึงอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่หม่อมปั้นอันนี้เป็นพระองค์เก่าของท่านเจ้าวาดเจ้าวาดที่ตอนแรกนี่อยู่วัดตอนสร้างวัดแล้วตอนพังวัดของท่านไปอาจารย์ก็สร้างวัดมาแล้วนั่นคือพระพุทธรูปในโบสถ์ของท่านอันนั้นคือของท่านเป็นโบราณศิลปะพื้นบ้านใช่ใช่วาดนี้ใช้เวลา15ปีในการวาดในการวาดเอ้ยเขวกตอนนั้นก็ไม่ที่นี่ไม่พังใช่ไหมหรือที่นี่พังเลยพังหมดเลยหมดเลยทั้งแถบเลยจากเสาทั้งหมดนี่พังหมดเลยทุ่งก็พังหมดด้านหลังก็พังหมดเลยแล้วก็ต้องซ่อมใช้เวลาซ่อมปีนึงอันนี้ก็จะเป็นสะพานเพิ่งเสร็จเพิ่งเปิดให้ดูมาได้สัก 3-4 วันเองอ๋อสะพานนี้สะพานนี้ว่าสุขาวดีสุขาวดีดังนั้นเวลาเสร็จแล้วเกศพุทธวาสของเราก็จะเป็นโบสถ์หอพระธาตุสะพานสุขาวดีแล้วก็หอพระแล้วก็ต้องทำลวดลายอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอลังการแบบนี้จากอันนี้ก็เป็นซุ้มทางออกที่ฝรั่งก็ชอบกันมากถ่ายรูปตรงนี้สวยมากมุมเนี้ยรายการกลางคืนไม่เคยมีนี่คือรายการแรกครั้งแรกของเราที่มาถ่ายกลางคืนซึ่งจะให้คนเห็นกันยามกลางคืนก็สวยดีโอ้นี่ข้างบนนี่อะไรนี่อันนี้คือใบโพใบโพใบโพที่ให้เขาเขียนชื่อเขาตรงนี้มีทั้งหมด3ล้านฝรั่งเอากลับบ้านอีกส่วนนึงตรงนี้เขาจะตั้งตรงนี้มุมแล้วถ่ายสะพานเนี่ยโอ้โหอันนี้เลิศเลยถ่ายก่อนเพราะตรงนี้สวยจริงอันนี้เป็นบ่อน้ำอธิษฐานจิตเป็นจุดขายที่ดีที่สุดของวัด
ตุนวมโยนลงตรงกลางเลยเขาก็มาสร้างงานศิลปะตรงนี้ลงสองสามเดือนก็เต็มอาจารย์สร้างบ่อนี้ขึ้นมาความเชื่อว่าต้องมีความหมายต้องมีความหมายเป็นความหมายอยากให้คนไทยเขาอธิษฐานจิตตามปีเกิดของเขาปรารถนาสิ่งใดก็อธิษฐานตามนั้นแล้วโยนเข้าไปในดอกบัว3ดอกถ้าคุณโยนลงไปที่ดอกบัวดอกแรกตุ๊บเดียวถึงหมายความว่าคำอธิษฐานของเขาสำเร็จก็ได้ตังค์มาจากส่วนนี้นะล้างแล้วเสร็จก็เอาเงินเขามาใช้สร้างวัดก็แอบถามหน่อยว่าอาจารย์ใช้งบสร้างวัดเยอะไหมตอนนี้เนี่ยทั้งหมด 1,200 กว่าล้านเพราะว่า27ปีมาแล้วหาเงินหลายสิบปีขายรูปจนหมดแล้วเพราะไม่ได้รับบริจาคจากใครตังค์ของวัดก็ได้มาจากเก็บค่าเข้าชม100บาทนะคนต่างชาติแต่คนไทยไม่เก็บก็เลยได้ตรงนี้มาเพราะรายจ่ายของวัดเดือนละประมาณ3ล้านกว่าเงินเดือนของลูกศิษย์2ล้านกว่าแล้วแล้วนอกนั้นก็เป็นค่าก่อสร้างอะไรอีกล้านกว่า2ล้านคุณสมบัติดูงานอันนี้เป็นระดับโลกของเนปาลอ๋อแล้วไปซื้อหรือขอยืมมายืมมาแสดงกระหม่อมทำงานศิลปไทยร่วมสมัยเขาก็คิดเหมือนกันร่วมสมัยเขาก็ร่วมสมัยเหมือนกันเขียนเหมือนเป็นสัจธรรมอะไรอยู่ข้างในใช่อยู่ข้างในเขาทำเก่งของเขาแพงกว่ากระหม่อมเยอะพวกนี้เขาราคาเขาระดับโลกราคาเขาสูงแพงคงมีคนประชาสัมพันธ์เก่งฟิลเตอร์ฝรั่งนำเขาไปแสดงเมืองนอกไปอะไรแล้วอาจารย์ไม่มีเหรอไม่ชอบเป็นคนไทย ชอบแบบสร้างเองเพราะอาจารย์มีงานเยอะกว่าเขาเลยเยอะกว่าเยอะๆงานเขาก็สวยแปลกดีสีสันสวยเป็นอันแรก วัดร่องขุ่นเหมือนวัดอื่นๆหรือเปล่าหรือมีแต่ศิลปะถ้าเป็นวัดก็คือมีพระเหมือนวัดอื่นทำพิธีกรรมเหมือนวัดอื่นทุกอย่างเหมือนวัดอื่นหมดแต่อย่างเดียวที่ไม่เหมือนก็คืองานศิลปะงานศิลปะสวยงามอันนี้เป็นร่วมสมัยหน่อยหม่อมทำถ้ำเพิ่งเสร็จปีนี้เองนี่ประการังจริงหรือแต่การังใช่ไหมทำเทียมหมดปั้นหมดเลยปั้นดังนั้นเราจะรู้สึกว่าเข้ามาแล้วเหมือนอยู่ใต้น้ำเหมือนลอยๆนะมีปลากระเบนด้วยใช่มีปลาทุกชนิดเลยเออตัวอะไรก็ได้ปลาหมึกโอ้ดีเทลจะเยอะมากโอ้ยเนี่ยปลาใต้น้ำลึกนะมีสาวด้วยเนี่ยเจอผีเต็มผีทะเลเสียงน่ากลัวหน่อยพวกนี้พอเสร็จเราก็ผ่านประตูแห่งนรกออกไปสู่ยังสวรรค์เป็นสวรรค์อันนี้ออกไปสู่สวงสวรรค์เลยพระธาตุผาเงามีพระที่ผุดขึ้นมาก็เลยไปได้เป็นแรงบันดาลใจมาจากวัดพระธาตุผาเงามาสร้างตรงนี้เป็นพระธาตุไว้ข้างในแล้วก็มีผู้ต่างๆที่ดีที่สุดของทางเหนือกระหม่อมได้เอาใส่ไว้ข้างในแต่ไม่มีใครรู้นี่เป็นความลับนี่พูดไปแล้วสงสัยเดี๋ยวเขามางัดเอาอย่าพูดดังพูดไม่ได้อาจารย์อันนี้คืออะไรอะคะสวยใช่ไหมสวย เมนเมนก็ต้องสวยๆหน่อยเมนต้องสวยตอนแรกคิดว่าจะสร้างเมนเนี่ยพอสร้างเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านประชุมกันบอกว่าไม่เอาไม่กล้าเผาสวยเกินเหตุเกินไปก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เผาใครเลยยิ่งใหญ่มากเมนสวยยิ่งใหญ่เกินไปไม่มีใครกล้ามาเผาตรงนี้ไม่กล้ามีทั้งโบสีขาวสีทองแล้วอาจารย์ต้องการสื่ออะไรบ้างคือสีขาวเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณสีทองนี่หมายถึงเทพชอบพระพิฆเนศมากเพราะว่าเป็นศิลปะก็เลยอยากสร้างพระพิฆเนศองค์พิเศษนะอยู่บนใหญ่ๆมากใหญ่เริ่มเลยใหญ่ๆอยู่บนก็ทำหอให้ท่านเพราะเคารพท่านก็เลยสร้างตรงนี้ขึ้นมาอาจารย์ศรัทธาพระพิฆเนศใช่ไหมหม่อมก็เคยเห็นหลายองค์ที่อาจารย์ปั้นไว้สวยงามมากมากเลยสมัยนี้กระหม่อมสร้างวัดได้5ปีและกำลังวาดรูปอยู่ดีๆหมดแรงแขนชาถูกกันล่วงโอ้ตกใจหมดเลยไปหาหมอบอกกระดูกทับเส้นประสาทต้องผ่าก่อนนั้นน่ะมีพราหมณ์คนนึงทักบอกว่าเอ็งเป็นลูกพระพิฆเนศนี่เอ็งเป็นลูกพระพิฆเนศเอ็งต้องวาดรูปพระพิฆเนศนะถึงจะหายก็ไม่เชื่อนะแล้วอธิษฐานในใจว่าถ้าเป็นลูกพระพิฆเนศจริงนะขอให้หายแล้วจะวาดเลยแล้วก็นั่งหลับตาอยู่ที่ตอนนั้นเจ็บวาดไม่ได้เจ็บมันวาดไม่ได้ได้สักตีสองนั่งแล้วเพลินไปนั่งสมาธิอยู่นั่งสมาธิตอนสักสี่ทุ่มไปที่ตีสองออกจากสมาธิทำไมมันวาดหายแล้วทำไมมันหายตกใจมากเลยวิ่งนิ่งหรือเราจริงเราเขียนแล้ววาดคืนนั้นเลยวาดคืนนั้นเลยแต่วาดแค่พระพัก
ท่านเราคือรูปไหนองค์นี้องค์นี้เลยคือวาดแค่นี้เองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ถ้าไม่เจ็บจะวาดหมดตื่นเช้ามาก็ไม่เจ็บก็ไปเช็คปรากฏหมอบอกมันหายไปได้ไงมันหายแล้วหายไปได้ไงตกใจโอ้เอาจริงเลยครับนี่ก็เลยต้องสร้างหอนี้ให้ท่านใช่แล้วทุกวันนี้อาจารย์ยังสอนลูกศิษย์อยู่ป่ะสอนอยู่ป่ะสอนที่ไหนครับสอนอยู่ที่โรงปั้นโรงปั้นเขาปั้นกันอยู่อันนี้เป็นฝ่ายประดับประดับนี่คือวิธีการเลยเนี่ยพอกแล้วก็ปั้นเป็นลายอย่างเงี้ยยากมากนะนั่นเป็นสเก็ตต้องใจเย็นเลยใจเย็นค่อยๆปั้นเราใช้มือหมดนะไม่โมก็ปั้นไปใช่ปั้นทุกชิ้นไม่มีหล่อปั้นเสร็จติดกระจกเสร็จต้องมาปั้นอีกทีเนี่ยโอ้โหแล้วก็ทำสีเสร็จขูดกระจกอีกขูดกระจกเอาแค่กระจกโอ้โหยุ่งยากมากเนี่ยเขาแม่นมากนะตัวจั่วแล้วบิดใส่เลยพอดีเลยนี่รุ่นหลังเหรอกี่ปี10กว่าปีโอ้10กว่าปี10กว่าปีชำนาญเขาวาดด้วยมือแล้วเสร็จติดกระจกกะเอาเลยเขาฝึกกันแบบเราเสียกระจกเยอะมากตอนเขาฝึกอันนี้เป็นหัวหน้าใหญ่นะนี่คนนี้เก่งมากตัดไปตัดมาได้กันผมไปสันนิวาตัดไปตัดมาเป็นผัวเป็นเมียดีเลยก็ต้องเลี้ยงลูกมันเลี้ยงลูกเอาลูกมาทำต่อที่นี่ต้องเลี้ยงลูกส่งลูกทุกคนมีทุนการศึกษาให้เด็กที่นี่ทุกคนที่เกิดที่นี่แล้วเขียนรูปป่ะตอนอายุเท่าไหร่14โอ้กว่าจะขายได้2ปีกว่า30บาทละเอียดนะแบบเด็กๆมีวัวมีควายรูปไหนแพงที่สุดอันนี้ก็แพงนะอันนี้ก็แพงอันนี้ก็20 30ล้านสบายๆแต่ว่าก็ไม่ขายเพราะว่าเอาเก็บไว้ให้เป็นสมบัติของชาติดีกว่าแล้วรูปไหนที่อาจารย์รักที่สุดน่าจะเป็นชุดเก่าแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่อ๋ออยู่ที่นักสะสมเขาให้ราคาดีขายไปช่างมันเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสร้างวัดดีกว่าวัดสะสมดีกว่าก้าวหม่อมจะชอบรูปนี้มากที่สุดสีดอนดอนมหาสมุทรฝันว่าเป็นสวรรค์ดูแล้วสบายใจดูแล้วไม่ความสุขสีใสๆสบายๆแล้วอาจารย์มองวัดร่องขุ่นอีก5ปี10ปีข้างหน้าเป็นไงก็ยังสร้างอยู่สร้างอยู่ยังสร้างอยู่ลูกศิษย์ก็สร้างไปต่อไปตอนนั้นก้าวขมองก็ตายไปแล้ว ยังมีอยังไม่ตายเขาอยากได้กันมากนะรูปใหญ่นะมันเขียนนานใช่มั้ยเขียนนานใช้เวลานานแล้วมันเป็นยุคนึงที่เราก็เขียนไม่ได้อีกแล้วเป็นยุคนึงที่เราเขียนแบบนี้ใช่แล้วยุคนี้เขียนแบบไหนยุคนี้เป็นเขียนเล่นแล้วเป็นวาดดรออิ้งซะมากกว่าไม่มีในนี้ไม่มีในนี้อันนี้เป็นรุ่นเก่าหมดแต่รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าขายซ้ำหมดขายไปหมดแล้วโควิดเขียนใหญ่เลยมันอยู่ไม่ได้ต้องขายรูปตัวเองสร้างวัดอันนี้สมัยก่อนก็เขียนรูปแบบนี้ก็มาวางให้เขาเห็นให้ฝรั่งเขาเห็นว่าเป็นที่เขียนรูปเวลาเขียนรูปองค์นี้เป็นองค์พิเศษมากมีอยู่องค์เดียวท่านเองสร้างองค์เดียวใช่ไหมสร้างองค์เดียวยิ่งใหญ่เลยให้คนดูแล้วมีองค์เดียวในโลกก็อยากให้เป็นสินสมบัติที่เป็นยุคสมัยของรัชกาลที่9เทียบให้เห็นพระวิเนตรแบบอินเดียโบราณกับพระวิเนตรของเฉลิมชัยอันนี้ก็เป็นประติมากรรมชิ้นล่าสุดก้าวขมอมสร้างหอศิลป์ให้เชียงรายทำประติมากรรมชิ้นนี้แล้วขายให้เศรษฐีเราเงินมาสร้าง68ชิ้นเก็บไว้หนึ่งนี่เป็นประติมากรรมศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นประติมากรรมชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของก้าวขมอมที่อัดที่ทำแล้วทำไมอาจารย์ถึงชอบศิลปะมากขนาดนี้โอ้คือก็บอกมันเป็นวิญญาณเป็นหัวใจมันเป็นตั้งแต่เด็กอยากทำอะไรให้แก่บ้านแก่เมืองให้แก่ประเทศชาติเพราะงานศิลปะมันยิ่งใหญ่ใช่มันยิ่งใหญ่มากไม่ทุกคนทำได้มันมาจากละใช่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเราเป็นศิลปินจนเราช่วยชาติไม่ได้ใช่ก็บอกจริงนะจริงอันนี้จริงก็ก็บอกก็เลยคิดว่ายังไงก็ตาต้องเป็นศิลปินรวยไปก่อนต้องรวยไปก่อนต้องรวยไปก่อนขายรูปนี่ดูรูปอันนี้วาดไปน้ำตาไหลไปเนี่ยวาดไปน้ำตาไหลไปเห็นเทวดานำไปสู่สวงสวรรค์ส่วนคนก็เขียนไม่หลับไม่นอนมีพวกอาร์ตเพอร์เตอร์ก็อยากได้ขอซื้อใหม่ไม่มีขายไม่ขายยังไงก็ไม่ได้เป็นสมบัติของทุกคนอันนี้พระมหาชนกอันนี้พระมหาชนกแต่ของจริงอยู่ในวังอันนี้ปิ้นไปดูเหรียญตอนนี้ท่านประชวรครั้งแรกแล้วพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งนี่ท่านบอกช่างหน้าดูเกินไปแซวงวงเอาแบบนี้ลายเซ็นท่านต้องเป็นอย่างนี้อันนี้แก้ให้ท่านแล้วก็เซ็น
ทำเป็นเหรียญตอนที่ป่วยครั้งแรกแล้วพระราชทาน80กว่าเหรียญใช่แล้วก็เขียนที่ดูแลอันนี้เป็นสมัยใหม่ละด้านไหนก็ผมต้องกราบโอ้โหดีใจมากและปลื้มใจมากที่ตุ้งอมเสด็จไปที่นี่ดีใจมากเลยดีใจมากเลยแล้วก็อยากแข็งแรงแบบต้องแข็งแรงต้องอยากแข็งแรงแบบตุ้งอมต้องแข็งแรงจะได้สร้างต่อไปโอ้โหนั่นเลยสอบประไทยมากๆประไทยก็อยากให้คนไทยได้มาเห็นงานของอาจารย์เฉลิมชัยงานอาร์ตที่ทำมาด้วยจิตใจทำจากใจความรักจริงๆเลยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำทุกชิ้นทุกอนูของวันนี้ได้ดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนมาดูมอบเป็นสมบัติของชาติใช่ไหมครับอาจารย์พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนของคนไทยทุกคนก็อยากให้ทุกคนมาชมศิลปะชิ้นนี้เป็นวัดแห่งนี้ปลื้มใจเหมือนที่เราปลื้มใจที่ได้ดูขอบพระไตรนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอาณาจักรวัดร่องขุ่นผลงานชิ้นใหญ่ที่อาจารย์เฉลิมชัยและคนเชียงรายภูมิใจหม่อมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะภูมิใจในฐานะคนไทยที่มีสถานที่สวยงามแบบนี้ช่วงนี้เชียงรายอากาศกำลังดีเลยอยากให้ทุกคนหาโอกาสมาสัมผัสผลงานชิ้นนี้สักครั้งและจะรับรู้เหมือนหม่อมว่าผลงานที่ถูกสร้างขึ้นมาจากหัวใจคนจริงเป็นยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่รักแบบอาจารย์เฉลิมชัยถ้าอยู่กับสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำหน้าตาของความสุขในชีวิตก็จะประมาณนี้แหละวีล็อกนี้ไปแล้วบาย